สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับครูแหววนะคะวันนี้นะคะครูแหววจะพาเด็กๆนะคะไปเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพต่างๆนะคะเราไปเรียนรู้กันนะคะว่ามีอาชีพอะไรบ้างนะคะเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะเด็กๆคะเรามาดูกันนะคะว่ามีอาชีพอะไรบ้างแล้วแต่ละอาชีพมีหน้าที่อะไรกันบ้างค่ะบุรุษไปรษณีย์นะคะบุรุษไปรษณีย์นะคะมีหน้าที่รับส่งจดหมายนะคะเด็กๆตำรวจค่ะตำรวจมีหน้าที่จับผู้ร้ายดูแลความปลอดภัยบนท้องถนนคุณหมอคุณหมอมีหน้าที่รักษาผู้ป่วยนะคะคุณครูมีหน้าที่สอนหนังสือเด็กๆและอบรมสั่งสอนให้เด็กๆเป็นคนดีค่ะแม่ครัวมีหน้าที่ทำอาหารให้เด็กๆได้รับประทานอาหารครบหลัก5หมู่นะคะร่างกายจะได้แข็งแรงค่ะทหารทหารมีหน้าที่ปกป้องประเทศชาตินะคะชาวนาชาวนามีหน้าที่ทำนานะคะและปลูกข้าวให้เราได้กินกันนะคะเด็กๆคะเรามาดูภาพกันนะคะว่าแต่ละภาพเป็นอาชีพอะไรนะคะอาชีพอะไรคะเด็กๆบุรุษไปรษณีย์ค่ะบุรุษไปรษณีย์ถูกต้องค่ะอาชีพต่อไปนะคะเด็กๆอาชีพอะไรคะตำรวจค่ะถูกต้องค่ะอาชีพต่อไปค่ะคุณหมอค่ะเก่งมากค่ะอาชีพคุณหมอนะคะอาชีพต่อไปค่ะคุณครูค่ะอาชีพคุณครูเก่งมากค่ะภาพต่อไปค่ะภาพอะไรคะเด็กๆแม่ครัวค่ะถูกต้องค่ะภาพนี้คืออาชีพแม่ครัวนะคะภาพต่อไปค่ะอาชีพอะไรคะทหารค่ะถูกต้องค่ะอาชีพทหารนะคะภาพต่อไปค่ะชาวนาค่ะถูกต้องค่ะอาชีพชาวนานะคะอาชีพทุกอาชีพนะคะล้วนมีความสำคัญนะคะเด็กๆสมาชิกในครอบครัวของเด็กๆทำงานทำอาชีพอะไรกันบ้างคะคุณแม่ของหนูเป็นคุณครูค่ะคุณแม่ของหนูเป็นพยาบาลค่ะส่วนคุณพ่อของหนูเป็นพ่อครัวค่ะพ่อของผมเป็นตำรวจครับพ่อของผมเป็นทหารครับของหนูเป็นคุณหมอค่ะแม่ของหนูเป็นคุณครูค่ะแม่ของหนูเป็นแม่ครัวค่ะแม่ของหนูเป็นชาวไร่ชาวสวนค่ะตาของหนูเป็นชาวนาค่ะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพต่างๆกันไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆลองคิดดูสิว่าโต